มาทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจจำกัดมหาชนกลาบนมัธการพระเถรานุเถระแล้วก็สวัสดีไปยังผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทั้งภายในประเทศและต่างประเทศครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านเข้าสู่รายการชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะวันนี้พบกันในวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2560นะคะ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา WBTV แล้วก็อยู่กับดิฉันวันนี้ที่ตียกริมั่นคงถาวรพร้อมด้วยคุณไพฑูรย์สีหงค่ะครับวันนี้เราอาจจะมาแปลกกว่าทุกวันนะครับเพราะว่าการแค่สองคนสองคนนะครับแล้วก็พอดีพระอาจารย์ที่มาให้ความรู้ในรายการท่านติดภารกิจนะครับเดินทางมาไม่ได้ก็จะได้เจอกับหลตาล่วงหวาตาล่วงนะครับ ก็คุยสนุกสนานกันตลอดดรบุญร่วมนะคะมาให้ง่ายคิดแล้วก็หลักธรรมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านเป็นคนตลกนะนะคะในการพูดคุยกันแล้วก็จะมีการสนทนาธรรมแบบหัวเราะกันไปด้วยในรายการอย่างนี้นะคะวันนี้คุณไฑูทย์มีกิจกรรมข่าวอะไรก่อนอื่นก็ทักทายไปยังผู้ชมก่อนนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเทศกาลหน้าฝนอยู่นะ เดินทางไปไหนมาไหนก็น็เปช่วงหน้าฝนเราไม่เราะเป็นช่วงหน้าห์ลันอยู่ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนอยู่เวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็อย่าลืมนะครับดูแลเรื่องสุขภาพดีๆหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินลุยน้านะต้อง ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็คือเอารองเท้าบูทใส่ไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้แต่ดิฉันคงไม่เอาหรอกค่ะดิฉันก็แค่รองเท้าอีกีฟใส่ไปก็พอนะคุณผู้ชมจะไปหิ้วรองเท้าบูทคุณจะเอาใส่รถไปใส่รถไปเวลาเวลารดน้ําท่วมตอนนี้น้ําท่วมบ่อยนะเวลาลงเดินก็เอารองเท้าบูทมาลงเดินได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าต้องแบกใส่บ่าเดินทางไปไหนนะครับเอาละครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับเริ่มกันที่ วัดยานนาวานะครับนะได้ร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศา,าสนาแห่งชาตินะครับสำนักง,งานเขตสาทรและสถานีวิทยุโลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ d o โ b บีทีว tv นะครับนะขอเชิญสาธุชนร่วมสวดมนต์ไหว้พระบำเพ็ญทานรักษาศีลเจริญภาวนาในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานะครับนะโดยวันอาสาฬหาบูชานะครับจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2560นะครับ เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะครับมีพิธีถวายสังฆทานไหว้พระขอพรนะครับเวลา18นาฬิกานะครับเจริญพระพุทธมนต์เวลา19นาฬิกานะครับฟังพระธรรมเทศนาแล้วก็เวียนเทียนนะครับส่วนวันเข้าพรรษาครับวันอาทิตย์ที่9กรกฎาคม2560นะครับเวลา9นาฬิกาเนีถวายสังฆทานไหว้พระขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับเวลา15นาฬิกานะครับก็ มีพิธีถวายเทียนพรรษา,าผ้าอับน้ำฝนและสลักกพัดให้กับพระภิษุทธมเนรจำนวน280รูปนะครับซึ่งจำพรรษาอยู่ที่วัดยานาวาแห่งนี้นะครับสำหรับญาติโยมพุทธศาสนิก,กชนนะครับที่สนใจนะครับสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-672-3216นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์พที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอตอนนี้เลยนะคะ ก็ไปต่อกันอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์อีกเช่นเคยนะครับวัดเทพธิดารามนะครับเขตพระนครนะครับกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญร่วมงานพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สุนทรภู่และงานบันสุนทรภู่นะครับกราบพระพุทธเทวะวิราชชมพิพิธภัณฑ์นักปราชญ์สุนทรภู่ไหว้รูปปั้นหมู่ภิกษุณีนะครับซึ่งในงานจะมีขึ้น ในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่26พิศจิกายน2560นะครับณวัดเทพธิดารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครนะครับอนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีสินค้าคุณภาพนะครับตลาดย้อนยุคแข่งขันประชันบทกรอนของสุนทรภู่นะครับมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้เข้าชมงานตลอดตลอดตลอดงานนะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้ที่085120 8914ครับมวันพรุ่งนี้เนาะพรุ่นี้ครเป็นวันสุนทรภู้นะครับก็เป็นกวีเอกของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับนึกถึงอดีตไม่ใช่อดีตอาจจะดูแกไปนิดนึงต้องนึกถึงในวัยเด็กนะคะที่โรงเรียนก็จะมีการสอนวิชาภาษาไทยอยู่แล้วนะคะท่องอขยานอย่างเช่นยกตัวอย่างนิดเด้อย่างเช่นว่าอ่ามครับ่า แล้วสอนว่าอย่าวา้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดครับถึงเทววันพันเกลียวที่เลียวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งน้ำใจคนนะครับนี่ก็คือบทกอนของสุนทอนผู้คุณไพทูนี่จำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆรเด็กมตั้งแต่เรียนครับตั้งแต่เรียน <G ül üş> บางคนจําไม่ได้นะคะโดยเฉพาะดิฉันจำไม่ได้ <S 1> <S 1> ต้องไปเปิดตํารานะคะคถ้าเกิดว่าใครทีท่จําได้นี่โหเก่งมากๆเลยสแสดงว่ามีความสนใจนะคะ<อ>ในบทกวีของสุนทรภู่แล้วต่อเชื่อว่าตอนนี้นะคะเด็กๆนักเรียนโรงเรียนต่างๆก็คงจะได้เรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็มีการแต่งันราบกนเรื่องของสุนทรภูนะคะให้ได้ระลึกถึงกันอยู่บ้างนะคะและเดี๋ยวมาต่อกันที่อีกข่าวหนึ่งค่ะขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตนะคะ ดวงตาอวัยวะแล้วก็เนื้อเยื่อค่ะครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมาเป็นครั้งที่163แล้วค่ะพี่ไปทูลน,นะคะที่วัดปากน้ำค่ะภาษีเจริญน,นะคะซึ่งจะจัดในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่15ถึงวันที่16รกรกฎาคม2560นะคะเวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาค่ะ คุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปร่วมบริจาคกันได้นะคะโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปได้ที่พระครูมงคลภาวนานุสิตนะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำพระอารามหลวงภาสีเจริญค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ4 8 1 3 4 5 6 8 6นนั่นเองค่ะครับถือว่าเป็นบุญกุศลที่สสุดมากนะบริจาคอวัยวะโดยเฉพาะบริจาคดวงตาครับซึ่ง ทราบว่าคุณทิติยกรก็บริจาคให้กับทางโรงพยาบาลด้วยแล้วใช่ไหมฮะคือทิติยกรหรออดิฉัน,นบริจาคไปในช่วงสมัยเรียนมัธยมโอ้โหไ,ไม่ใช่สิขอัยค่ะเพื่อจะให้เป็นอาจารย์ใหญ่ปริญญาตรญญาตีช่วงเรียนปริญญาตรีคือบริจาคทางร่างกายเลยครับอ่าบริจาคทั้งหมดเลยนะคะให้กับโรงพยาบาลจุฬาครับเขาบอกว่าร่างกายของคนเราเนี่ยนะคะพิเวทุนเกิดมาละทุกสิ่งทุกอย่างย่อมสลายไปเพราะฉะนั้น เราอยากจะให้ร่างกายของเราทุกส่วนเนี่ยมีประโยชน์ต่อเพราะว่าเอาไปเผาทิ้งหรือยังไงดีออย่างงกว่าไปเผาทิ้งดีกว่าไปเผาทิ้งเอามาให้นักศึกษาแพทย์เนเรียนรู้ไดเรียนได้ศึกษาต่อนักศึกษาว่าในร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับในกรณีที่ผู้ป่วยมีผู้ป่วยเกิดขึ้นก็เอาร่างกายของเราเนี่ยเป็นครูเขาเรียกว่าครูใหญ่นะครูใหญ่นี่เป็นเป็นที่ศึกษาของนักศึกษาวิชาแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลรามานนะครับรวมทั้งโรงพยาบาลมหิดลนะหลายๆโรงพยาบาลตอนนี้ก็ รับบริจาคนะคะแล้วก็ทุกๆปีถืกว่ะมีบุญการจัดพิธีทําประกอบพิธีให้กับอาจารย์ใหญ่นะคะของคณะแพทย์ศาตร์ต่างๆนะคะก็ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมอ่ะอีกข่าวประชาสัมพันธ์หนึ่งค่ะวัดลุ่มเจริญศรัทธานะคะก็ขอเชิญพุทธศาสนิกชนนะคะผู้ที่มีบุญทุกๆท่านค่ะ ร่วมงานบุญมหากุศลยิ่งใหญ่นะะในงานยกอุโบสถวัดลุ่งเจริญศรัทธาถนนจันทร์42เขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่23าร,รกฎาคม2,560นะคะเนื่องจากอุโบสถเ,เป็นอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างมากว่า80ปีแล้วค,ะค่ะพี่พิรุณซึ่งมีวความทุดโทรมไปตามกาลเวลาพื้นที่อุโบสถต่ำกว่าระดับพื้นถนนโดยรอบเป็นอย่างมากเลย ทั้งนี้ก็ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพในการยกโบสถ์หรือว่าดีดโบสถ์นั่น<บ>เองเน,นะคะให้สูงกว่าเดิมค่ะอานนิสง์ในการยกโบสถ์เพื่อเป็นการยกระดับจิตใจในฐานะ ของทุกๆคนให้สูงขึ้นยิ่งกว่าเดิมค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นการเสริมสร้างบุญบาร,รมีเสริมโชคชะตาราศีในงานหลวงพ่อเลี่ยมกิติเมธีจเจ้าวาดวัดรุ่งเจริญศรัทธานะคะมีวัตถุมงคลมอบให้กับท่านทุกๆท่านด้วยอย่าพลาดสาหรับงานนี้นะคะหรือเขาเรียกว่างานดีดโบสเนี่ยนะคะคุณผู้ชม279ิก27กองกองละ2,500าอบาทอ,อันนี้ดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาคิดกันเป็นกองหรือว่าเป็นคล้ายๆกับ กระถินพระป่าหรือว่าร่วมกันก็ได้ครับแต่ละกองนะครับกองละ2,500บาทนะครับ2,500บาทก็คือจะมากี่คนสมมพูดว่าจะมาจากครอบครัวหนึ่งแล้วสองครอบครัวมารวมกันแล้วก็ขอเป็นกองหนึ่งเพื่อที่ถวายเป็นกองเวลาจะเข้าไปถวายพระก็ถวายทีละกองครับอย่างเช่นว่ากองกองที่หนึ่งก็ไปถวาย2อง0ันารอยบาทกองที่สองไปถวาย2,500บาทก็จะก็จะไล่ตามลำดับกองไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ครบรอบ2,579กอง,ง2,579 <2500 S 2> กองนะครับนะคะซ,ซึ่งการดีดพระบรมศพนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกิดพลาดพลัง้งแล้วเกิดเป็นปัญหามาเนี่ยการดีดพระบรมศพนี่อาจจะไม่สําเร็จนะครับแล้วมีปัญหาเขาเรียกว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นญาติโยมนะครับที่ไปร่วมกันทําบุญในส่วนนี้ครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะ จ้างคนที่จะมาดูแลนะครับในเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องขั้นตอนของการที่จะดีดพาวเวอร์สดขึ้นไปนะครับถือว่ามีอทดิส์อย่างมากครับอันนี้เป็นภาพจําลองนะคะถ้าดีดขึ้นมาแล้วก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้นะคะสาหรับบรสุทก็จะสูงจากพื้นขึ้นมานะคะเวลาเจอปัญหาน้ําท่วมหรือว่าดินซุดเนี่ยก็จะอยู่คงทนถาวรได้นานล่ะทีนี้ก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะคุณผู้ชมคะสามารถที่จะ สอบถามแล้วก็ติดต่อขอบริจาคร่วมสมทบทุนตามกำลังศรัทธานะคะได้ที่หลวงพ่อเลี่ยมกิติเมธีเจ้าวัดวัดลุ่มเจริญศรัทธาที่หมายเลขโทรศัพท์02-2116382นแะคะแล้วก็พระประหลัดอนุวัฒน์นะคะผู้ช่วยเจ้าอาวาส0 8 6 6 5 5 8ด6 9 6 8ค่ะ<ำ>แล้วก็หลวงพี่เบลค่ะพระสุทธิพระสุทธิ สวัสดนะคะคฉันอ่านถูกเนาะนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0867746565นะคะครหรือว่าชื่อบัญชีกองทุนยกอุบสมนะคะควัดลุ่มเจริญศรัทธาธนาคารกสิกรไทยสาขายานนาวาเลขที่บัญชีค่ะ0153127530ได้ตลอดเวลาค,ะค่ะคุณผู้ชมสามารถที่จะดูที่ขึ้นหน้าจอของคุณผู้ชมได้ตอนนี้เลยนะคะคอย่างที่บอกว่าอันนี้สงเนี่ยเยอะ มากมายมหาศาลที่จะดิดจิตใจให้สูงขึ้นครับเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ทํากับวัดกับโบสถ์กับศาลาหรือว่าบ้านอะไรเนี่ยที่ให้พระเนี่ยเป็นบุญมหาศาลยิ่งใหญ่จริงๆนะคะก็ไปร่วมทําบุญกันครับเอาละครับก็มาต่อกันที่ข่าวแรกนะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชูปถัมภ์บำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ90พรรษาสมเด็จพระสังฆราช ระหว่างวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายนนี้ขณะที่สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดให้จัดงานคล้ายวันประสูติอย่างเรียบง่ายครับพระพรหมวณีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิสติติมหาศีมารามในฐานะเลขานุก,การสมเด็จพระสังฆราชนะครับกล่าวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระราชูปรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ90พรรษา สมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณพระโ,โวสถรวัดราชบพิษถิตมหาศีมารามในระหว่างวันที่25ถึงวันที่26มิถุนายน2560โดยทั้งสองวันนะครับโดยวันที่26มิถุนายนนะครับเวลา17.30นานะครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพพระร,ราชลักดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์เนื่องในพิธีดังกล่าวด้วยนะครับในขณะเดียวกันสมเด็จพระสังราชพระองค์ไม่โปรดให้จัดงานเฉลิมฉลองโดยโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแทนในวันที่25มิถุนายนและจัดพิธีฉลองพระพุทธรูปประจำวันเกิดในวันที่26มิถุนายนครับ พระพรหมวณีกล่าวต่อไปว่าคณะสิทธิานุสิธิ์และพุทธบริษัทได้กราบทูลประวนาถวายของเฉลิยงพระขวัญในวาระดังกล่าวแด่สมเด็จพระสังฆราชแต่สมเด็จพระสังฆราชประทานพระมติว่าไม่โปรดให้ถวายสิ่งใดเป็นประโยชน์ใช้สอยประจำพระองค์แต่มีประสงค์จะทรงเจริญรอยตามพระจริยาของสมเด็จพระอุปชาสมเด็จพระสังฆราชด้านสาธารณาสงเคราะห์ ด้วยการอุปการะกิจการของโรงเรียนวัดราชบพิรสมเด็จพระสังฆราชจึงโปรดประทานพระอนุญาตให้วัดราชบพิรวัดราชบพิรนะครับจัดทำพระกิ่งและพระชัยวัดเป็นรุ่นแรกนับตั้งแต่ได้รับการสถาปนาดํารงตําแหน่งสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสําหรับถวายเพื่อประทานตามอธัธยาศัยส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเพื่อสัมนาคุณโดยเสด็จพระราชกุสลปรับปรุงอาคารพุชงประธานวิทยาลัยหนึ่ง และก่อสร้างอาคารอารุณนิพาคุณากรเพื่อเป็นอาคารเรียนและพิพิธภัณฑ์ของวัดและโรงเรียนวัดราชบอบพิษสถิตมหาศรีมารามนะครับนอกจากนี้นะครับเรขานุการสมเด็จพระสังกราชก็ยังกล่าวอีก่ว่าสมเด็จพระสังกราชนั้นโปรดประทานนามรุ่นพระกลิ่งและพระชัยวัดว่าอริยวงศ์ซึ่งหมายถึงรับเบียบปฏิบัติคุณสมบัติ4อย่างของบรรปะคิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้ได้แก่สันโดษจีวรหนึ่ง สันโดษด้วยบินธบาต1หนึ่งสันโดษด้วยเสยนาสนะหนึ่งยินดีในการเจริญกุศลและอกุศลหนึ่งดังนั้นนามอริยวง์ถือเป็นมงคลนามตามพระบรมพุทธโทวาทพร้อมกันนี้ได้ทรงโปรดประทานพระอนุญาตให้เชิญพระอักษพรพนามออปอพร้อมด้วยเลข9ก้าประเดษฐานที่หลังของพระพุทธองค์นะครับทั้งนี้ได้มีพิธีเททองหล่อนาเลิกชัยไปแล้วตั้งแต่ วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาครับค่ะคมาต่อกันที่ข่าวดีค่ะพระพรบมบฑิตนะคะก็ได้แสดงปาฐกถกฐาในหัวข้อสงกับการครองตนในยุคไทยแลนด์4.0นะคะในเรื่องของการสมันากฎหมายใกล้กับสงค่ะ ในหอประชุมมวกร48.3มหาวิทยายยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะเดี๋ยวรายละเอียดนั้นไปติดตามกับคุณรัติกรสะดวกกิจค่ะ พระพรหมบฑิตรกรรมการมหาเถรสมาคมอธิการมบดีมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยเป็นประธานสงฆ์ในการอบรมสัมมนากฎหมายใกล้สงฆ์พร้อมบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่พระสงค์ต้องกระหนักเมื่อสังคมเปลี่ยนไปโดยมีนายพงชยัยนิรมิตศรีชัยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํนานักนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายเคราวาดเปิดการอบรมสัมมนาโดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมในการบรรยายจัดขึ้นที่อาคารมวกร48พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออออวััังงนน้ยยยจหดพรรระคศุธาทั้งนี้ ini, พระพรหมบิตกรรมการมหาเถรสมาคมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้กล่าวภายหลังจากการบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายที่ประสงค์ต้องตระหนักว่าเพื่อสังคมเปลี่ยนไปพระสงค์ต้องเปลี่ยนตามโดยการจะทําให้บ้านเมืองเดินหน้าทั้งสองฝ่ายศาสนาจักรอาณาจักรต้องร่วมพูดคุยอย่าให้อยู่บนพื้นฐานของความรปรแวงซึ่งกันและกันที่ผ่านมาพระสงค์กับชาวบ้านอยู่กันด้วยความไว้ใจ แต่ปัจจุบันต้องตระหนักถึงกฎหมายเพื่อไม่ให้พระเกิดความผิดพลาดอย่างกรณีทุจริตเงินอุดหนุนวัดโดยอยากให้พระเป็นแม่แบบของความโปร่งใสให้ท่านกวาดบ้านของตัวเองสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ต้องกวาดบ้านของตัวเองให้นึกถึงประเทศอยากคิดถึงตัวเองพระสงฆ์ต้องทราบพื้นฐานในเรื่องการบริหารและการปกครองซึ่งการจัดการทรัพย์สินวัดถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนบางรูปอาจจะยังไม่รู้ว่าต้องเก็บเอกสารเพื่อเป็นหลักฐาน ถ้ามีครบก็จะสามารถตรวจสอบได้แต่เมื่อมีกรณีทุจริตเกิดขึ้นจะถือว่าพระไปมีส่วนร่วมนั้นอาจจะไม่ถูกส่วนหนึ่งก็เกิดจากความไม่เข้าใจกลายเป็นผู้มีส่วนร่วมในการกระทําผิดเพราะเดิมทีพระสงฆ์ปฏิบัติโดยยึดตามกฎกระทรวงฉบับที่2ปี2511ซึ่งหลายรูปอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นการจัดอบรมสัมมนาค,ครั้งนี้จะจัดทั่วประเทศเพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องกฎหมายให้กับพระสงฆ์ กฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์เราก็ประสงค์จะให้เราได้ตระหนักรู้และก็ตื่นตัวหรือให้ความสนใจในเรื่องนี้จึงได้มีการประชุมเสวนากันแล้วก็นำเอาประเด็นปัญหาที่มันเป็นฮอตอิชชูต่างๆเนี่ยมาแลกเปลี่ยนหาทางออกกันเพื่อที่จะหนึ่งละทำความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ให้มีคำตอบแก่สังคมด้วยก็จึงจัด สัมมนาในเสวนาครั้งนี้ขึ้นมาคือเวลาที่ถามพระสงฆ์ท่านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเ,เรื่องของราชการเนี่ยท่านไม่ไปก้าล่วงที่จะรับรู้อะไรเท่าไหรน่นักหรอกเพราะว่ามันยิ่งพระบรรนอกเนี่ยนะเรื่องของราชการนี้ท่านก็ก็ถือว่าทางราชการเขาแนะอะไรมาท่านก็ทําไปตามนั้นแหี่ ถูกหรือผิดก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการเพราะท่านาต้องมองว่าท่านาท่านทำไปตามาประเพณีปฏิบัติที่เหมือนชาวบ้านกับข้าราชการทั่วไปฉะนั้นเมื่อเกิดความาปฏิบัติไม่ถูกต้องเนี่ยในการที่จะไปมองว่าพระมีส่วนร่วมทําไม่ถูกต้องต้องถือว่าแท้ที่จริงนะท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยท่านท่านสูญเสีย เงินที่จะพัฒนาวัดสมมุติว่าเอาเขาเอากลับไป80%ดสิบอย่างนี้แทนที่พะท่านจะได้ไอ้แปดมาพัฒนาวัดต่อเนี่ยกลับไม่ได้วัดกลับสูญเสียโอกาสเสียประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าแล้วเงินนั้นมันไปไหนไปเข้าพกเข้าหอใครคนที่มาฉกฉวยผลประโยชน์โดยความไม่รู้เท่ารู้ทันตรงนี้เนี่ยก็ต้องมองว่าอันนี้เป็นกรณีศึกษาแล้วก็พระท่านจะได้รู้ว่ามันไม่คุ้มกันนะที่ท่านจะไปทําอย่างนั้นเนี่ยเพราะวัดก็ ไม่ได้อะไรเตมเม็ดเตมหน่วยที่จะมาพัฒนาแถมยังไปช่วยให้เขาทําผิดกฎหมายอีกมันก็เหมือนเข้าไปมีส่วนร่วมเนี่ยถ้าตามกฎหมายก็คือทั้งมันจะต้องเรื่อง,องความโปร่งใสก็คือ,อเขาไม่ได้พูดถึงว่าไม่รับสินบนอย่างเดียวคนให้ก็ต้องไม่ให้นะการที่เราไปเงินทอนมันก็กลายเป็นมีส่วนร่วมก็คือเราไปให้เขาแล้วเขาก็รับเอาไปแต่ทีนี้ว่าไปมองในแง่ของอท่านบอกกันจริงๆคือท่านทําในตําแหน่งหน้าที่ เกินก็ไม่ได้ครับพบขอหอไปพัฒนาวัดกลายเป็นว่าท่านลำบากระบนตรงนี้เราต้องพิจรารณาด้วยเพราะว่าในแง่หนึ่งก็อยากจะให้มองว่าพระน่าจะต้องเป็นพยานมากกว่าในฐานะที่วัดเราก็เสียเสียหายเสียผลประโยชน์และต่อไปในอนาคตเนี่ยให้สังวรระวังมีการประกาศชัดเจนมติมหาธนบคมหรือการประกาศัสนักพูดเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่จะได้ได้ไม่ตกเป็นเหยือ่อหรือการไปปีงสวดร่วมตรงนี้ พระพรหมบดิตยังได้กล่าวถึงกรณีหลังจากการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่16ประจำปี2560ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการ9รูปโดยพระพรหมบฑิต เป็นหนึ่งในคณะกรรมการโดยมีสมเด็จพระพุทธจารย์เจ้าคณะใหญ่หุนตะวันออกเป็นประธานว่าคณะกรรมการนี้จะมีหน้าที่ในการติดตามข้อมูลข่าวสารที่เกิดกับพระสงฆ์เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการที่จะติดตามเรื่องราวต่อไปอีกทั้งจะเป็นการให้ฝ่ายสงฆ์นั้นได้ออกมาชี้แจงมามีส่วนสร้างความเข้าใจความถูกต้องกับข่าวที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับเป็นการประชาสัมพันธ์เชิงบวกในตัวเพื่อที่จะเป็นการทำงานเชิงรุกนั่นเอง จากที่ปรารภกันในที่ประชุมเมื่อวานเนี่ยที่มหาธทวนมคมท่านปารภเนี่ยท่านมองว่าออตอนนี้มันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะนะแล้วก็ต้องการที่จะให้กรรมการมหาเทรนมคมท่านเองเนี่ยได้ได,ได้ได้รับรู้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นมีข่าวมีอะไรต่างๆที่เป็นภาพลักษณ์ของคณะสงฆ์เป็นอย่างไรเนี่ยให้ท่านได้ได,ได้รับรู้ เพราะฉะนั้นกรรมการนี้ก็จะมีหน้าที่แรกก็คือการรวบรวมประเด็นที่เป็นข่าวที่มันมีผลกระทบต่อคณะสงฆ์เพื่อให้ทางาที่ประชุมได้มีการติดตามความเคลื่อนไหวนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สอ,มอ,อ,มอ,อเ,เ,เอมเื่อ,อ,อเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลเรื่องที่สก็คือเหมือนกับเป็นฐานข้อมูลทั่วๆไปที่จะได้ติดตามความเป็นไปความเคลื่อนไหวต่อไป เรื่องที่3ก็คือถ้าเห็นว่าเป็นประเด็นเป็นข่าวอะไรก็ตามที่มันเป็นเกิดความไม่เข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยความเข้าใจที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยเ,เราก็ควรในฝ่ายคณะสงฆ์นี่ก็ควรจะต้องออกมาชี้แจงบ้างเพราะว่าเรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเรื่องพระวินยัยเรื่องของความเรียดอ่อนทางจารีตประเพณีการปฏิบัติซึ่งสำนักพุทธเนี่ยท่านเป็นข้าราชการาท่านาสำนักพุทธเนี่ยจะมีส,มส,สวมหมวกสองใบ ใบหนึ่งในฐานะเป็นส่วนราชการส่วนราชการก็ต้องมีหน้าที่ระดับกรมนี่ก็ต้องมีหน้าที่ถแถลงโน่นถแถลงนี่ออกไปแต่อีกหมวกใบหนึ่งเนี่ยท่านผู้อำนวยการสํานักงานพู้สนาบสนุชาติเนี่ยเป็นเลขาธิการมหาเศรสมาคมบทบาทของอพออสนักพุธในข้อที่เป็นเลขาธิการมหาเศสมาคมเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนแล้วก็ให้ท่านทําท่านก็ทาในฐานะพอ,อสนักพุธ แต่เวลามหาเถรมคมมีอะไรอยากจะถแถลงอะไรต่างๆเนี่ยเลข,ขาธที่การมหาเถรมณฑไม่ได้ทําหน้าที่นี้ท่านท่านจึงตั้งคณะกรรมการนี้เนี่ยเพื่อมาช่วยเผาอ,อสนักพุทธให้ถแถลงให้ทําอะไรในฐานะหมวกอีกใบหนึ่งมันไม่ใช่ทําในฐานะท,านท่านเป็นเผอสนักพุทธท่านก็นรายงานอธิบดีรัฐมนตรีรายงานนายกแต่มสไม่มีใครช่วยเลยในฐานะที่ท่านเป็น เลขาธิการมหาเรงบังคมเนี่ยท่านจะต้องมาทําตรงนี้แล้วท่านจะทํำยังไงบางทีท่านเป็นคารวะท่านไม่รู้เนี่ยกรรมการนี้จะไปช่วยตรงนี้นะกชน็ช่วยกันช่วยกันทางานและสุดท้ายก็คือนอกจากทําความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วยังเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์ทํางานอะไรไปบ้างมีการปฏิรูปอย่างไรอย่างที่ได้พูดวันนี้เนี่ยบางทีตั้งคณะกรรมการไปก็ดําเนินการอย่างไรเนี่ยมันในเชิงบวกในเชิงรุกเนี่ยไม่ไม่ได้มีการให้ข่าวสาร หรือไม่ได้คิดที่จะถแถลงตรงนี้คณะกรรมการก็จะไปช่วยกันตรงนี้ในด้านของการประชาสัมพันธ์ดิฉันก็เห็นด้วยนะคะในหลายๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะข้อที่3ที่ท่านได้พูดในเรื่องของการนำเสนอเวลาที่การนำเสนอที่คาดเคลื่อนไปเนี่ยก็ต้อง สำหรับพุกก็ต้องมีหน้าที่ในการออกมาแก้ไขแล้วก็มาชี้แจงว่าความจริงนั้นคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าทุกวันนี้ทำไมพี่พิทูลโซเชียลมีเดียมันเยอะโซเชียลมีเดียทุกคนเนี่ยสามารถที่เป็นสื่อด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นการที่พูดอะไรออกไปเนี่ยคนที่2คนที่3คนที่สรับไปแล้วกลายเป็นข้อมูลผิดๆก็จะไปเจอการให้ข้อมูลผิดๆไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นเพราะนั้นต้องรีบออกมาแก้ไขกันนะคะก็ถือว่าเป็น Thailand 4.0แล้วนะโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กนะครับทุกวันนี้ ไปได้รวดเร็วมากมนะครับมีการแชร์ข้อมูลการถูกเถียผิดๆต่างๆมากมายนะครับซึ่งก็เป็นห่วงอย่างที่ท่านพระอาจารย์พระพรหมเดชบอกพร,พระบ้านนอกเจ้าวาดบ้านนอกนะครับบางทีท่านไม่รับรู้อะไรหรอกครับคือ,อาราัชการเนี่ยเสนอเรื่องอะไรไปให้ท่านทำนะท่านก็จะทําตามรัชการนะครับอาจารย์ที่เคยเป็นเป็นอาจารย์สอนผพี่นะตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กเป็นเด็กนักเรียนนะครับท่านก็ จะมีเมตตาสูงอพอมีเมตตาสูงเนี่ยใครเข้ามาที่วัดนะครับท่านก็จะให้ความเมตตา,าอยากจะทําอะไรบางทีพอท่านทําไปเนี่ยบางทีเพราะความเมตตาครับกลายเป็นปัญหาตามมาอย่างเช่นว่าทรัพย์สินของวัดนะครับคือจริงๆแล้วเจ้าวาดแทบจะไม่มีโอกาสได้ดูทรัพย์สินทั้งหมดนะ<ช>คือคณะกรรมการวัดเป็นคนดูแลเ<ล>พราะฉะนั้น ไม่ใช่ว่าเจ้านาเจ้าวาดจะมีสิทธิ์ขาดในการเซ็นอนุมัติให้ใครอะไรตรงนี้อะไรได้นะ,ะต้องผ่านคณะกรรมการวัดเพราะฉะนั้นเวลามีปัญหาเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบรู้ว่าเงินที่เกิดปัญหาขึ้นคนที่รับผิดชอบคืออะไรคือเจ้าวาด,วาดครับคนไปนตแหนิเจ้าวาดครับบางทีท่านเจ้าวาดท่านไม่ได้รับรู้เรื่องราวเลยท่านท่านมีเมตตาให้ทุกคนทําหน้าที่ของตัวเองแต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นปัญหาสําหรับเจ้าวาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับบุคคล ที่เข้าไปเป็นคณะกรรมการรวมไปถึงเข้าไปช่วยในเรื่องของวัดบางคนในะดีจริงๆนะคะพี่ <c oughs> ประดุลไม่มีอะไรเลยไม่มีนอกไม่มีในนะคะ <c oughs> ดูแลเป็นอย่างดีดูแลเจ้าวัดเป็นอย่างดีแต่ <c oughs> ว่ามีกลุ่มอีกบางกลุ่มเท่านั้นเองนะคะที่สร้างปัญหาให้กับวัดแล้วก็มันไม่ได้เกิดปัญหาแค่กลุ่มนะนะคะ <c oughs> ปัญหาเนี่ยมันกระจายกระจายกระจายเพราะอย่าง <c oughs> <ๆ>ที่บอกว่าสุดท้ายแล้วปัญหาเนี่ยใครรับผิดชอบจเจ้าอาวาสเจ้าวาดัดรับผิดชอบเกิดปัญหาถึงใคร ถึงสำนักพุทธแล้วต่างประเทศหรือว่าคนไทยทุกคนมองไปที่ไหนมองไปสำนักพุทธว่าทําไมไม่มาแก้ไขปัญหาภาพของพระเสียหายก็ต้องโทษไปที่เจ้าวาดพอเจ้าวาดทุกปรเทขาองค์กรที่ปกครองพระองค์กรที่ปกครองพระรวมไปถึงสำนักพุทธซึ่งทุกส่วนงานครับต้องมาบูรณาการใหม่มาปรับให้ดีขึ้นนะครับเอาละครับเรื่องของการดีกอีกอย่างในเรื่องของการนําเสนอข่าวอย่างเช่นบางทีเนี่ยเราก็เห็นนะว่าการนําเสนอข่าวที่ไม่ดี ไม่ดีจริงๆคือออกมาในข่าวการเอยอาชญากรรมเนี่ยคุณนําเสนอข่าวอย่างเงี้นทุกๆวันทุกๆวันเพื่อที่จะบอกว่าพระไม่ดีพระไม่ดีพระไม่ดีอย่างเงี้ยนี้แต่เรื่องดีๆคุณไม่ค่อยออกมานําเสนอภาพของพระก็เสียหายหมดกลายเป็นว่าเสียหายแล้วเวลาทําแผนประกอบคาสารภาพอ่ะคุณทาทุกจุดทุกจุดทุกจุดเลยบางทีมันไม่ต้องไปทาละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะคะแค่รู้ว่าเออต้นเหตุคืออะไรยังไงแล้วก็มาแก้ไขปัญหาร่วมกันนะอันนี้ก็มันเป็นเรื่องของการ สื่อที่ออกมาเพราะนั้นทุกคนนะคะมีหน้าที่เป็นหูเป็นตาคือว่าเป็นอยู่บ้านหลังเดียวกันในประเทศไทยนี่ก็ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันแล้วก็ไม่ควรที่จะตีแผ่เรื่องที่มันไม่ดีออกไปซ้ำเติมกันอีกนะคะก็เอาเรื่องดีๆเข้ามากันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะครับอาล้ครับร่วมแรงร่วมใจกันครับค่ะอ่ครับมาต่อกันที่ข่าวสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับได้เห็นชอบรายงานการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สร้างคนดีมีวินัยภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติครับ mm. การประชุมคณะการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนะครับที่ประชุมได้พิจารณารายงานของคณะกรรมาการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาวิถีพุทธเพื่อการปฏิรูปการศึกษาให้สร้างคนดีมีวินัยภูมิใจชาติสามารถเชี่ยวชาญ ได้ตามความถนัดของตนมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับโดยนายวิวัฒน์สัจยกรรมทอนครับประธานกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากล่าวว่าจากการที่มีการกำหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาโดยให้มีการพัฒนาคนให้เป็นคนดีพร้อมกับรัฐธรรมนูญปี2560ดังนั้นวิธีการที่จะพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีวิยัย กรรมธิการเสนอวิธีการศึกษาวิถีพุทธคือการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาผู้เรียนของคนทุกกลุ่มทุกวัยได้เกิดวิถีการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ซึ่งการศึกษาวิถีพุทธนะครับจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการประสานประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายตามแนวพระราชดำริบวรหรือว่าบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงกําหนดให้รัฐ ให้ความสำคัญการศึกษาพระพุทธศาสนาเน้นให้มีการศึกษากับทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการร่วมกับรัฐเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามหลักไตรสิกขาทั้งด้านพฤติกรรมจิตใจปัญญาบรรลุถึงการพัฒนาสีด้านของมนุษย์นั่นก็คือกายสังคมจิตและปัญญาทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอธิบายโดยส่วนใหญ่อภิปราย สนับสนุนรายงานนี้เพราะเห็นว่าได้สิ่งดีๆที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมาใช้ในการปฏิรูปการศึกษาประยุกต์ใช้ความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของไทยซึ่งหลังการอภิปรายที่ประชุมมีมติเห็นชอบด้วยคะแนน153เสียงไม่เห็นชอบและงดออกเสียง3เสียงเพื่อให้เพื่อส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปครับ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาไปที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะไปดูพิธียกยอดเทียนทองคํานินดําค่ะ3คนโอบค่ะคุณผู้ชมเพื่อที่จะเข้าร่วมขบวนในพิธีแห่เทียนเข้าพรรษาประจําปี2560ค่ะนายสมศักดิ์จังตระกุลน,นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะได้เข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าการแกะสลักต้นเทียนทองคำดำ ขอให้ค่ะต้นเทียนทองทองคำนินดำนะคะสามคนโอบค่ะคุณผู้ชม9ต้นด้วยกันเป็นเป็นต้นที่ใหญ่มากนะคะดูจากภาพนะคะคุณผู้ชมที่ศูนย์การเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ภูมิปัญญายท้องถิ่นตานําบลกุลาดอํเาเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะคะโดยมีองค์การบริหารส่วนตานําบลกุลาดเนี่ยนะคะ ได้จัดขึ้นเพื่อที่จะเข้าร่วมในง,งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานีประจำปีนี้นะคะระหว่างวันที่1ถึงวันที่9กรกฎาคม2560ค่ะนายกิตตรัตนชัยนะคะทองเรืองค่ะนายกองค์การทหารส่วนตำบลกุดลาชนะคะก็บอกว่าเทียนพรรษาดังกล่าวเนี่ยมีนายสุวัสด์สุทธิประพาค่ะเป็นหัวหน้าช่างทำต้นเทียนนะคะซึ่งทำด้วยทองคำหนัก 9 9บาทคุณผู้ชมอุย้ยทองคำหนักถึง99บาทนะคะสื่อความหมายว่าประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีนะคะได้แสดงความอาลายัยแล้วก็ความน้อมลำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรภมหาพูมิพลอดุลยเดชในราชการที่9กนะคะแล้วก็เชิดชูวัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนที่คงสืบต่อกันมานะคะส่วนการจัดทําให้มีความคืบหน้านตอนนี้ เป็นไปอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ในโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการนะคะก็ได้เป็นประธานในการประกอบพิธีในเรื่องของการหยอดเทียนนินดำแล้วก็ปิดทองบนลําต้นของเทียนทองคำนินดำต้นนี้ด้วยโอ้โหสวยงามมากนะคะอย่างที่บอกว่าจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ย ประเพทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่นก็คือแห่เทียนเข,าข<อ>เ้าพรรษาเริ่มแล้วค่ะคุณผู้ชม1-9กรกฎาคมนี้นะคะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามีข่าวดีๆในเรื่องความคลืบหน้าเกี่ยวกับหมู่บ้านรักษาศิลป์5ที่จังหวัดน้องคายคแล้วก็ของดีที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งมีของดีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาติดตามชมในช่วงหน้าครับอุปถัมช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียม นใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP 100S และ NP 100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอ t า i n เมอร์ทีพ็ท็อปโคทสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์0ีพ n p 1 0 0 s นสีทารองพื้นและ NP-101S สีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉากปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงานได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 2 6 7 8 6 5 4 7กเหถึงหรือ w w w t p i p o l i n e co t th การฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างสูงสุดรายการธรรมปทีบขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนาเพื่อย,ยกระดับจิตใจและสติปัญญาให้สูงขึ้นโดยครูบาอาจารย์จากหลายวัดทั่วประเทศพบกับรายการธรรมประทีบทุกวันเสาร์เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬกา30นาที่ทยทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ W b บ v ณอาคารมหาเจษดาบดินชั้น3วัดยันนาวาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อคุณพันธิพาโทรศัพท์0819197423 w บเบยูคือโลกแห่งมวลมนุษย์บคือพุทธธรรมนิยามอารามสีทคือสื่อวิทยุโทรทัศน์ศี วี v, คือดาวแห่งแสงสีเกืือโลกา WBTV สื่อธรรมดีๆเพื่อสันติสุขของชาวโลก ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนครับคุณผู้ชมครับกลับ,บมาสู่ช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV นะครับค,ครับก็มาต่อกันที่ข่าวเครือข่ายพระสงค์นักพัฒนา4ภาคนะครับมูลนิธิสังฆะเพื่อสังคมจัดเวทีเสริมพลังสวดมนต์ภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขเพื่อการพัฒนาโครงการให้แพร่หลายเข้าถึง คนทุกกลุ่มในสังคมและตอบโจทย์สังคมไทยในยุค4.0นะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัติกรสะดวกกิจครับพระสงฆ์เหล่านี้คือผู้ที่มีจิตเดียวกันคือการผลักดันให้พุทธศาสนิกชนเข้าใจหลับธรรมที่แฝงอยู่รอบตัวโดยเฉพาะในบทสวดของพระพุทธศาสนาเวทีเสริมพลังสวดมนต์ภาวนาสร้างปัญญาสร้างสุขพระสงฆ์สีภาคภายใต้มูลนิธิสังคะเพื่อสังคม สนับสนุนโดยสำนังกงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสเกิดขึ้นมาก็เพื่อการมุ่งหวังให้เกิดกระแสะของการสวดมนต์ที่มากกว่าเพียงการสวดตามคือการสวดมนต์เพื่อให้เกิดปัญญาเห็นธรรมนในเรื่องของโครงการสวดมนต์สร้างปัญญาแล้วก็สร้างสุขนะสู่สังคมสุขภาวะสุขภาพดีโครงการนี้เกิดจากเครือข่ายพระสงฆ์ทั้งสภาค นในานามของมูลนิธิสังคะเพื่อสังคมได้จจรวมตัวกันแล้วก็มาคิดกิจกรรมในการจัดเรื่องของโครงการสดมนสร้างปัญญาว่าทำอย่างไรเนี่ยในเครือข่ายของพระสงฆ์เราเนี่ยจะส่งเสริมให้ชุมชนได้สวดมนกันมากขึ้นเมื่อสวดมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้ระบบของการสร้างปัญญาให้คนได้เข้าใจในเรื่องของบทสวดมนต่างๆว่าหมายถึงอะไรและเกิดประโยชน์อย่างไรให้เกิดเป็น จิตเป็นสมาธิและเกิดเป็นในเรื่องของเข้าสู่วิปัสนาญาณจากการสวดมนต์แปลให้เข้าใจแล้วก็ไปสู่จิตใจที่สงบมีพลังในการที่จะลดละเลิกเนะมื่อเกิดสมาธิเกิดปัญญาก็จะมองเห็นและเข้าใจในชีวิตของตัวเองได้จริงนะถ้าได้สวดมนต์ตามขั้นตอนสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิจะเดินวิปัสนาต่างๆเนี่ยจะทำให้ได้เข้าใจชีวิตของเราเองว่าเราเนี่ย เกิดมาทำไงเกิดแก่เจ็บตายาก็จะเข้าใจแล้วก็มีพลังทางสมาธิปัญญาเนี่ยเพื่อจะลดละเลิกในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นอบายมุก okay, การสวดมนต์ชาวพุทธคุ้นชินกับบทสวดแต่น้อยคนจะเข้าใจความหมายพระสงค์เหล่านี้เป็นผู้ที่ผ่านการทำงานซึ่งมุ่งให้พุทธศาสนิกชนได้สวดมนต์มากขึ้นสวดในวันเกิดสวดในวันสำคัญของชีวิตสวดในวันพระ กระทั่งสวดเป็นประจำทุกวันสู่การมองเห็นหนทางอันถูกต้องในการดำเนินชีวิตแต่ละพื้นที่มีกระบวนการทำงานแตกต่างกันเวทีนี้จึงเป็นเสมือนการรวบรวมองค์ความรู้พระสงฆ์สีภาคเพื่อตกคลึกให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการสร้างปัญญาแม้แต่ตัวของพระสงฆ์เองก็ยังมุ่งเน้นเพื่อการสร้างปัญญาในเวทีนี้เช่นเดียวกันที่ในการแลกเปลี่ยนในเวทีตรงนี้ทำให้เกิดปัญญาของพระสงฆ์เองด้วย ได้มาปรับปรุงได้มาพัฒนาแลกเปลี่ยนอันไหนดีไม่ดีอันไหนมันเรื่องเป็นเรื่องของการงมงายจนเกินไปอันไหนให้เกิดปัญญาอย่างเนี้พระเราเองก็มีโอกาสได้คุยแลกเปลี่ยนกันนะบางรูปบางท่านนี่กลับไปก็ปกติเคยสวดแต่มนธรรมดาไม่ได้แปลพอได้มายินได้ฟังโอ้มีการสวดแปลถ้าคนได้เข้าใจใจิตใจ,ใจสงบดีเกิดปัญญาเนี่ยหลายรูปก็เอาไปปรับปรุงในวัดของตัวเองพอมีเวทีแลกเปลี่ยนอย่างนี้ ทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับพระแล้วกับพุทธศาสนาเป็นอย่างมากนะส่วนในระยะต่อไปเนะาะทางเครือข่ายพระสงฆ์เดาเองก็มีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันชัดเจนมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันมีการแลกเปลี่ยนกันมากขึ้นเนี่ยก็มีการวางแผนร่วมกันว่าต่อไปเนี่ยเราจะขยายผลอย่างไรดีสําหรับโครงการสวดมนต์สร้างปัญญาพัฒนาสุขภาวะลดอบัยมุก ส่วนในของภาคอีสานนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด28แห่งด้วยกันเบอรจัดเป็นที่วัด25วัดแล้วก็ที่โรงเรียนอีก2โรงเรียนแล้วก็ที่โรงพยาบาลอีก1แห่งซึ่งในการสวดมนต์ในโครงการนี้ก็ได้ขยายไปเกือบจะทุกท้องที่ของภาคอีสาน ในการทําโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะลดเรื่องของอบายมุขและก็ชักชวนพี่น้องได้เข้าวัดแลวก็นอกจากเราจะสวดมนต์อยู่ประจําอยู่แล้วก็จะมีรูปแบบในการสวดมนต์เช่นในช่วงของวัดเกิดบ้างในช่วงของกิจกรรมที่ทําร่วมกันอย่างเช่นที่พายสานเองนั้นก็จะมีการสวดมนต์ก่อนที่จะรับพรซึ่งในแต่ละวันนั้นญาติโยมชาวบ้านก็จะไปจังหันและก่อน <c oughs> ที่จบไปนั่นก็คือเป็นบทสัมภาษณ์ของพระครูโพธิวิรคุณนะคะเจ้าคณะอำเภออำเภอปทฐมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะด้วยหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสอันนี้แอบแซวท่านท่านเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่วัดของท่านเนี่ย ก็คือได้อะไรนั i c ไรับรองด้วยนะเพื่อเป็นการเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างครับเป็นวัดดีเด่นระดับประเทศเลยให้ชาวบ้านเนี่ยได้ไปใช้คอมพิวเตอร์ในวัดด้วยนะคะไปใช้ฟรีนะครับไปเรียนฟรีใช้ฟรีนะครับเป็นเป็นสถานที่ศึกษาให้กับเยาวชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะครับเราไปทําข่าวที่นั่นก็ประทับใจขันครับแล้วก็ทางชาวบ้านนะครับก็ ตอนรับอย่างดีอบอุ่นมากๆนะคะ่อาลวค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะจะพาไปโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าซึ่งตอนนี้นะคะก็ยังมีการขับเคลื่อนกันอยู่ต่อเนื่องนะคะติดตามการดาเนินการของจังหวัดหนองคายนะคะพบว่าทุกหมู่บ้านในจังหวัดเนี่ยเข้าร่วมโครงการก,กันค่ะที่ศาลาหลวงพ่อพระใสนะคะวัดโพธิชัยพระอารามหลวงอําเภอเมืองหนองคายพระพรมเสนาบดีประธานกรรมการการขับเคลื่อนหมู่บ้าน ขออภัยค่ะโครงการบ้านรักษาศินท้านะคะเจ้าคณะภาค7แล้วก็คณะกรรมการบ้านรักษาศินท่าส่วนกลางนะคะได้ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการดําเนินการโครงสร้างสร้างความปองดองสมานฉันท์เพื่อใช้ในหลักธรรมพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ประชุมพระสังฆทธิการระดับเจ้าอาวาสรองเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะตามมติมหาเทรสมาคมที่1 4 3่ขีด2546ประจําปีส 5, 5 6พโดยมีนายสุชาติ นพ,นพวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน้องคายให้การต้อนรับด้วยค่ะจังหวัดน้องคายนะคะได้ดําเนินการโครงสร้างโครงการสร้างความปองดองสมรนฉันโดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศาิลท้าใน9อําอำเภอ68ตําตำบล678หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการทุกหมู่บ้านหรือ100เอร์เซนะคะอ๋อประชาชนที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะ 437,473คนจากจำนวนประชากรทั้งหมดนะคะ519,580คนนะคะโดยจัดเป็นอันดับที่15ของประเทศในการดำเนินการเข้าสู่ระดับการประเมินคุณภาพโครงการระยะที่3แล้วก็ได้รับความร่วมมือจากคณะ ส่วนราชการคณะสงฆ์เป็นอย่างดีค่ะในเช่นของการกิจกรรมประชุมสัญจรโดยประชุมพระสังคาธิการนะคะก็ได้ชี้แจงแนวทางในโครงการทุกอำเภอเป็นประจำทุกเดือนค่ะคุณผู้ชมโดยที่รวมทั้งยังได้จัดกิจกรรมใจหนึ่งให้กับธรรมะโครงการผู้ว่าพาทำบุญวัดในทุกเดือนนะคะโดยโครงการเป็นครอบครัวอบอุ่นด้วยธรรมะนะคะนั่นก็เป็นบรรยากาศที่เราได้นำมาฝากกัน อย่างที่บอกก็คือขับเคลื่อนกันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะในโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าก็ดีนะคะเป็นโครงการที่ทํากันมาตอนนั้นแล้วก็ทุกวัดเนี่ยมีการทําแล้วเกิดผลจริงๆทําให้ผู้กแก่หรือว่าคนแก่คนเท่าในหมู่บ,บ้านเนี่ยหันมาใส่ใจธรรมะมากขึ้นปกติเนี่ยเขาใส่ใจอยู่แล้วแต่มันผลพวงไปยังกับเยาวชน ทุกๆคนในหมู่บ้านหันมารักษาศีลปฏิบัติธรรมำแล้วก็ปฏิบัติสมาธิจะได้ลดในเรื่องของการก่อเกิดอาชญากรรมการไปมั่วสุมกับยาเสพติดเพราะฉะนั้นครอบครัวทุกครอบครัวก็ควรที่จะสนับสนุนลูกนะคะถ้าเป็นในช่วงวันหยุดวันปิดเทอมเอาไม่ได้อะไรก็ให้ลูกหลานเข้ามาบวชมาอยู่กับพระมากินข้าวก้นบาตรนี่แหละคุณผู้ชมคะพ่อแม่ก็จะได้อันสงส่งผลบุญไปด้วยรับัาขัดเกลาจิตใจนะครับเอาละครับเดี๋ยว มีโครงการดีมาฝากน้องอันด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโครงการเทพาโมเดลพี่ไปทุนล้อแปะลันเวย์เพิ่งเดินทางกลับมาว่เองนะคะมาเมื่อวานนะคะมาจากที่เทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับเดินทางมาก็ไปพูดถึงเรื่องของอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานิดนึงครับเพราะว่าของดีที่เทพาเขาบอกว่ามีมากมายเลยนะครับเราก็เดินทางไปที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอันดับแรกนะครับไปที่ อ่าสถานีรถไฟเทพาเขาบอกว่าไปที่เทพาต้องไปถ่ายรูปกับสถานีรถไฟที่นี่เพราะมีความเก่าคลาสสิกโบราณมากตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5้านะครับก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมใช่ครับนี่คือสถานีรถไฟเทพานะครับที่สําคัญนะก็จะมีไก่ทอดเทพานะครับนี่เป็นที่ขึ้นชื่อเลยใช่ไหมเป็นของดีเช็ครับไก่ทอดเทพานี่ดังไปถึงไปไกลถึงมาเลเซียนะครับรอค่ะทับใครที่ไปเทพาถ้าไม่ได้กินไก่ทอดเทพานี่แสดงว่าไปไม่ถึงได้กินไหม กินไดครับโอ้โหไป็นรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากครับอร่อยเนื้อนุ่มหอมในนะครับเนื้อรมกลมหูอร่อยมากแล้วก็แม่ขาที่นั่นนะครับคุณยายเข่งใช่ไหมครับเป็นคนทำทอดทอดทอดไก่ให้กับเราแล้วก็นี่ต่อไปที่วัดพระสามองค์นะครับคุณผู้ชมครับวัดพระสามองค์นะครับ เป็นวัดพุทธศาสนาครับอยู่ในชุมชนของชาวคริสต์และวัดนี้ครับไม่มีพระอยู่มีชาวคริสต์เป็นคนดูแลนะครับแล้วก็เป็นวัดที่ก่อสร้างแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นวัดที่สวยงามมากนะครับแต่ว่าเสียดายครับไม่มีพระอยู่แต่ว่าก็เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมกันระหว่างชาวบ้านเราคงชมพรมุสลิมที่ดูแลพระดูแลวัดไว้อย่างดีนะครับและจากนั้นก็ไปต่อกันคือไปที่อุโมงค์ ป่าโกงกางใช่ไหมคะอันนี้ลงเรือใช่ไหมเดินทางลงเรือครับโอ้หสวยมากเลยนะคะบรรยากาศอันนี้เป็นเป็นป่ากกงกางทั้งสองฝั่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือเป็นปากน้ําแม่น้ําเทพานะครับแม่น้ําเทพาก็จะไหลลงไปสู่อ่าวไทยนะครับไหลลงมาจากอันนี้ไปดูอะไรคะเนี่ยไปที่อุโมงค์ป่ากงกางนะครับไปดูอะไรคือเข้าไปข้างในนะรับก็จะเห็นป่ากงกางเนี่ยคุ้มร้อมร้อนครับอากาศร้อนๆที่เข้าไปนี่เย็นสบายเลยครับ ข้าไปข้างในครับชีวิตของชาวบ้านที่นี่เขาก็จะหาปลาใช่หาปูหาปลาครับหอยเขาเรียกหอยอะไรนะหอยหอยหอยคลองควายอ่าหอยคลองควายนะครับเพราะว่าเราเข้าไปที่หมู่บ้านอันนี้เขาเรียกว่าหมู่บ้านคลองควายกำลังมาดักปูนะครับคือจะเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านนะครับเป็นตาข่ายตาข่ายแล้วก็เสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปในน้ํา หลังจากนั้นปูกป็ก็จะมีปลาล่ออยู่ข้างในปูก็จะไต่เข้ามาครับไต่เข้าไปไต่เข้าไปข้างในแล้วออกไม่ได้ครับเป็นภูมิปัญญาแบบชาวบ้านแบบง่ายๆนะครับแต่ว่านี่ครับคือปูที่จับได้ก็ไม่ได้รับการบาดเจ็บนะครับเพราะว่าจะต้องนํามาขายเขาไม่ได้หาปลาหาประมงแบบต้องหาได้เยอะๆนะครับแต่ว่าเป็นการหาเพื่อเลี้ยงวิถีชีวิตของเขาอย่างเรียบง่ายเท่านั้นเองนะครับคือเหมือนกับว่าไม่ได้หวังล่ารวยจากการที่จะมาทํา ประมงนะครับแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตที่อยู่พออยู่พอกินครับแล้วก็ไปต่อกันที่การเชื่อมต่อรูปถ้วยฉนวน,น,นไฟไฟ,ฟ้า,ฟาที่ไม่ได้ชนนใช้แล้วคือ <iment. S 1> เราอยู่เห็นบนบนบนเสาไฟฟ้าเขาจะมีลูกถ้วยฉนวนนะครับที่ที่เป็นตัวประจุไฟฟ้าอยู่ข้างบนนะครับหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานก็แทนที่จะทิ้งนะครับก็เอามาทําเป็นประการังเทียมนะยังไงคนับก็คือการมาเชื่อมต่อแล้วออกเป็นรูปเป็นล่างนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็จะ เป็นคล้ายๆที่เป็นชั้นๆชั้นๆพอทิ้งลงไปทะเลนะครับปลาก็จะมาอยู่ปกลาลังเทียมก็จะมาอยู่อันนี้เป็นความร่วมมือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับที่ไปช่วยสนับสนุนในเรื่องของอเรื่องของการใช้แรงงานฝีมือนะครับและนี่ที่สาคัญนะครับต้องมาไหว้พระที่นี่เลยครับที่ท <ะ S 1> อํออาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพระพุทธมหามงคลครับซึ่งเป็นพระทีะ่สร้างขึ้นในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่9 ทรงมีพระชนมายุครบ6รอบนะครับหรือว่า 72. พรรษาปี2 5 4 2นะครับก็ขึ้นไปข้างบนนี่สวยงามมากนะก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองสงขลาเมืองเม,มืองหาดใหญ่มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่นะครับดีจังเลยค่ะได้ไปท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่เขาบอกว่าไปถึงที่หาดใหญ่แล้วต้องไปวัดค้องหงหรือว่าวัดเมื่อสักครู่ที่พี่ไปทูลไปขอรพรนะคะเพราะว่าเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้วัด พุทธมงคลมหาราชนะครับซึ่งเป็นวัดที่เป็นความร่วมแรงร่วมใจของอชาวหาดใหญ่นะครับที่ได้สร้างปัดขึ้นมาเพื่อที่จะ,ะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวนะครับและทุกวันนี้ครับก็มีนักท่องเที่ยวนะครับเดินทางไปท่องเที่ยวจํานวนมากนะครับและที่สําคัญนะครับบนเข้าขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหาดใหญ่ สวยงามมากมากจริงๆเขามีกระเช้าให้ขึ้นด้วยนะตอนนี้ดูวิวทิวทัศน์คือขึ้นไปบนเขาแล้วก็ลงมาเราก็จะเห็นวิวรอบๆข้างพี่ไปทูลนี่รู้สึกว่าจะไปกี่ครั้งละคะไปโหหลายครั้งนะไปทุกครั้งก็ต้องไปไหว้พระที่นี่แหละครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เดินทางไปและที่สําคัญนะไปที่ไหนก็ตามนะครับเมื่อเราไปไหว้พระไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จิตใจเราก็จะมีความสุขแล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไม่ว่าจะการจะเดินทางไปที่ไหนนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อมีความรู้สึกว่าแคล้วคาดปลอดภัยแ้วคาดปลอดภัยเดินทางทําอะไรก็สะดวกสบายนะครับครับอย่างที่บอกว่าเราขออนุญาตย้อนกลับไปที่เทพาสึกนิดหนึ่งะนะคะซึ่งเป็นการร่วมอย่างร่วมใจแล้วก็เป็นการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห<ถ>่งประเทศไทยหรือว่ากฟผนะคะที่นําโครงการต่างเนี่ยไปยกชูระดับชาวบ้านให้ดีขึ้นครับอย่างเช่นการทําประมงการทําอะไรก็ไปส่งเสริมอาชีพ นะคะแล้วก็จัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวคใครที่ไปเทพาเนี่ยก็ไปตามจุดอย่างที่เรานําเสนอได้เลยครับอันนี้นถือว่าเป็นนี่อนี่คือ,อนี่คือ,อสถานที่ท่องเที่ยวนะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าคือต้องเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ความต้องการของภาคใต้เนี่ยมีความต้องการไฟฟ้าเ,เพิ่มมากขึ้น5%ทุกปีเพราะฉะนั้นการไฟฟ้าฝ่ายิแห่ฏฏงประเทศไทยเนี่ยคือจะทำยังไงก็ตามให้ไฟฟ้าเนี่ยมีใช้เพียงพอกับหายใจโดยเฉพาะ ในช่วงวันและสองวันเนี่ยก็มีการปิดแหล่งเจดีเจดีเอนะครับซึ่งการปิดแหล่งเจดีเอก็คือการที่จะเชื้อเพลิงที่ส่งเข้ากับโรงไฟฟ้าซึ่งมีปริมาณไม่เพียงพอการไฟฟ้า่ายผลิตก็มีความจําเป็นนะครับที่จะต้องไปสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่อําเภอเทพาเพื่อที่หนึ่งอันดับแรกแล้วครับเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานที่ภาคใต้เราก็ไปดูวิถีชีวิตและวิถีชีวิตของชาวเทพาเนี่ยเป็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายซึ่ง หลังจากที่มีการไปสร้างโรงไฟฟ้าขึ้นที่ตรงนี้วิถีชีวิตเขาก็ยังคงเหมือนเดิมแต่การสร้างโรงไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยการไฟฟ้าเ,เองก็บอกว่าเป็นโมเดลเทคโนโลยีพลังงานถ่านหินที่สะอาดนะเพราะว่าต้องใช้คาว่าเทคโนโลยีเพราะว่าทุกวันเนี่ยเทคโนโลยีเข้ามามความเจริญเข้ามามันเป็นเกาะป้องกันว่าไม่มีอันตรายแน่นอนสําหรับถ่านหินตรงนี้ค,คือเกิดขึ้นได้โดยที่มีความปลอดภัยแล้วยังไงคะ ที่เราได้ไปลงพื้นที่การเสียงจากชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมเหเนด้วยเขาบอกว่าเห็นด้วยกับการที่จะสร้างรงไฟฟ้าที่นี่เพราะว่าอะไรว่าเขาเนี่ยได้ใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องระมัดระวังว่าเอยไฟจะดับไฟจะตกหรือเปล่าและพื้นที่ที่อย่างที่บอกกระบี่เทพาสงขาอะไรเงี้ยรวมไปถึงภูเก็ตมีแต่แหล่งท่องเที่ยวทั้งน้นเลยครับการใช้ไฟฟ้าที่พลิกที่สุดและการใช้ไฟฟ้าที่เยอะที่สุด เพราะฉะนั้นเขาต้องการมากๆนี่คือกลุ่มคนที่เขาเห็นด้วยและที่สําคัญก็คือว่าพอได้โรงไฟฟ้าตรงนี้มาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยจะได้วิถีชีวิตที่ดีขึ้นมีแหล่งท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มมากขึ้นการไฟฟ้าเองก็มีการที่จะสนับสนุนให้คนในหมู่บ้านหรือลูกหลานคนในหมู่บ้านเนี่ยได้มีการศึกษาที่ดีแล้ามีงานทำก็คือมาทําที่โรงไฟฟ้ามาทําที่หน่วยงานของการไฟฟ้าหรือกรฟภเลยคื คือเขาต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะว่าอำเภอเทพาเนี่ยเป็นอำเภอพื้นที่สีน้ำเออสีชมพูรับจริงๆชมพูแดงนะครับด้วยซ้ำครับเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นซึ่งเราเดินทางลงไปก็จะเห็นอยู่ว่ามีพี่ๆทหารเนี่ยตามเส้นทางที่เราเดินทางไปกับว่าทุกๆจุดรับก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดคล้ายเล็กๆนะครับคล้ายเล็กๆก็คือเป็นเป็นที่สถานที่คุ้มกันความปลอดภัยแล้ววันนั้น เราเข้าไปในหมู so happen, ่บ้านซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยมุสลิมกลางคืนเลยนะกลางคืนเสร็จแล้วเดินทางกลับมารู้สึกเหมือนกันนะว่าบรรยากาศมันเงียบๆยังไงไม่รู้หลังจากนั้นก็อาจจะมีเหตุการมีเหตุการณ์ไม่สงบเกิดขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่หากมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเกิดขึ้นที่จุดตรงนี้นะครับก็จะทําให้ความมั่นคงเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะความมั่นคงเรื่องพลังงานที่ภาคใต้แหละอันดับแรกครับอันดับที่2คือ เรื่องของการมีงานทําของประชาชนในพื้นที่ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างงานการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนและสิ่งต่างๆที่จะเกิดประโยชน์ตามมาอย่างมากมายมหาศาลทีเดียวครับอ่ะนะคะก็เป็นเรื่องเล่านะคะที่พี่ไปทูลเองก็ได้ไปลงพื้นที่มาแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของชาวบ้านอย่างแท้จริงก็เลยนําภาพมาให้ได้ชมกันวงามากก็มาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อเปิดหูเปิดตาว่าเอ๊ะ ตอนนี้ทางภาคใต้เขาวิธีชีวิตความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างนะคะคุณผู้ชมเอาเรียกได้ว่าวันนี้ครบทั่วในเรื่องของข่าวสารไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องของธรรมะข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็กิจกรรมดีๆนะคะวันนี้ดูเวลาแล้วเวลาหมดแล้วค่ะพีไ่ไพฑูรย์นคะก็คงจะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกับเราได้ใหม่ในชั่วโมงข่าวดับเพินยูบีทีวีทุกวัน11นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันทิตยากรศิริมั่นคงถาวรพร้อมด้วยคุณไพฑูรย์สีหงและทีมงานดับเพลินยูบีทีวีลาไปก อุปถัมช่วงข่าวโดยเจษดาเทคนิคมิวเซียมสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 2 6ย์6 7 1 3 4